สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมีของดีของเด็ดมาแนะนำกันอีกแล้วครับกับเจ้านี่เลยนะฮะ OnePlus Nord 2T 5G ครับสมาร์ทโฟนคู่แข่งเรือธงในราคาเข้าถึงได้นะฮะก็รองรับ 5G ด้วยไม่ต้องเสียเวลาครับมาดูสเปคของเจ้านี่กันดีกว่าเจ้านี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 1300นะครับผมก็ถ้าหากเทียบกับชิปยอดนิยมอย่าง Snapdragon 870นะครับเจ้านี้เนี่ยแรงกว่าถึง 90% เลยครับการใช้งานแอปต่างๆทุกอย่างจะลื่นไหลเวลาเล่นเกมเจอฉากเมืองกว้างๆคนเยอะๆก็ลื่นๆนะครับไม่กระตุกไม่หน่วงแน่นอนครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเจ้านี้มาพร้อมกับแบตสุดอึดครับความจุถึง 4,500 มิลลิแอมป์ครับและแน่นอนชาร์จไวระดับเรือธงด้วยครับ80วัตต์ซุปเปอร์วูคนะครับชาร์จ15นาทีใช้งานได้ทั้งวันด้วยครับโอ้โหเจ๋งจริงมาถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับจอ AMOLED นะครับ HDR 10 Plus นะฮะอัตรา Refresh Rate 90 Hz ครับลองปัดซ้ายปัดขวาขึ้นลงใช้งานแอปต่างๆนะครับก็ลื่นไหลสบายตาครับเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนในยุคนี้แล้วเนาะนะครับขนาดหน้าจอนะครับ 6.43 นิ้วนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างพอดีนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องสำคัญกันบ้างนะครับเจ้านี่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับ Oxygen OS นะครับเวอร์ชั่น 12.1 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่OnePlus เขาใช้นะฮะมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างคลีนนะครับถ้าหากเทียบกับ Android เครื่องอื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเกมเมอร์มากๆครับเพราะว่ามันมีเกมมิ่งโหมดให้ใช้ด้วยนะฮะก็ตัดรบกวนนั่นนี่หรือว่าเคลียร์เมมโมรี่ให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยมันลื่นไหลไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องลำโพงนะครับแล้วก็กล้องกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่ากระหึ่มจริงๆนะครับลำโพงนี่เป็นลำโพงคู่อยู่ด้านล่างนะครับผมแน่นอนว่ามันมากับแฮปติก 2.0 ด้วยนะครับมันจะเป็นการสั่นเล็กๆเบาๆนะครับผมเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมกับคุณนะฮะและที่สำคัญมันแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะฮะเวลาคุณเล่นเกมยิงๆอะไรพวกนี้ส่วนกล้องนะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะ Sony IMX766 นะครับกับกันสั่น OIS นะครับผมที่ต้องบอกว่าตัวกล้องตรงนี้นะฮะเลน50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมีเลนอัลตร้าไวมีเลนโมโนอะไรให้ใช้ก็เลือกใช้กันตามสะดวกได้เลยครับสุดท้ายครับกับเรื่องที่สำคัญยิ่งยวดครับ 14,990 บาทเท่านั้นเองนี่คือตัวแรม8กิกครับรอม128กิกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าราคาเนี่ยย่อมยาวตอนนี้นะครับก็สามารถพรีออเดอร์กันได้แล้วครับ22ถึง28กรกฎาคมนะครับก่อนจะขายจริงในวันที่29นะครับแน่นอนซื้อตั้งแต่วันแรกมีของแถมครับมูลค่ากว่า 6,490 บาทกันเลย wow. ใครอยากสั่งจองครับทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างแล้วครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีทั้งคู่นะฮะก็ขอต้อนรับครับเข้าสู่ออนไลน์สเตชั่นท็อปไฟนะฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะกับคู่ที่หลายคนรอคอยนะครับผมว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีแต่งแล้วเอาแต่งแล้วเหรอยังมันจะแต่งแล้วแต่งแล้วจริงแต่งแล้วจริงมันแต่งแล้วจริงดอกกุหลาบเยอะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะระหว่างเพนกวินฮาร์ทแล้วก็โอเวอร์โบสเป็นไงบ้างช่วงนี้อันนี้ไม่เบื่อแล้วเบื่อแล้วปล่อยปล่อยจริงช่วงนี้ก็ค่อนข้างงานเยอะครับมันมีงานนอกเข้ามาก็อาจจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ครับปกปิดเยอะครับเล่นการครับเล่นอะไรบ้างช่วงนี้เล่นการอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิมอนครับดิจิมอนใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเร็วๆนี้มันจะมีออกใช่ไหมดิจิมอนอ่ะใช่ครับดิจิมอนครับชุดใหม่ครับเป็นชุดใหม่ครับแต่ก็รอเกี่ยวกับพวกมังกรทั้งหลายเลยช่วงนี้การ์ดจะออกเยอะเนาะใช่ครับหลายอย่างโปเกมอนก็เพิ่งมาใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยววันพีทอีกโอ้วันพีทเร็วๆนี้อีกใช่ใช่ใช่ใครจะเล่นทุกการ์ดก็ดูตังในกระเป๋าตัวเองก็ได้แต่วันนี้นะฮะโอ้บูธพูดมาถึงดิจิมอนวันนี้ครับหัวข้อเปิดภาพซูมแบบซูมแต่มาจากซีรีส์ดิจิมอนเปลี่ยนบ้างได้ไหมดิจิมอนจริงๆพูดจริงนะไออันนี้ไม่ผมลืมหมดแล้วอ้าวโอเคนะครับได้ข่าววันนี้ไม่มีรูปการ์ดเลยดิจิมอนคุณได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเกมภาคของ PlayStation ครับ1 2 3ก็จะได้อยู่ภาค1จะเล่นเยอะมากโอ้โหเล่นกี่รอบแล้วเนี่ยเกิน10อ่ะดูดิจิมอนมากี่ภาคมั้ยถ้าดูอ่ะผมดูแค่1กับ2เองส่วนใหญ่ผมเล่นเป็นเกมอ่ะโอเคแต่วันนี้ผมไม่รู้นะว่าเอาภาคไหนหรืออะไรยังไงมั่งแต่ว่ารูปที่คุณจะได้เห็นต่อเป็นนี้มันจะเป็นรูปแบบซูมๆเห็นปุ๊บนะครับทั้งคู่แย่งกันกดกระดิ่ง
กติกาดั้งเดิมคลาสสิกโอเคแล้วมีคนถามครับอะไรๆถ้าเกิดตอบไม่ถูก2คนไอ้ผ้าเนี่ยมันจะขยายออกไหมไม่ขยายออกเฉลยไปเลยแล้วก็ไปเรื่อยถ้าสุดท้ายมันเค้นแล้วมันไม่ได้ก็คือตามนั้นโจทย์มี15ข้อนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่ตอบได้มากกว่าก็ชนะกันไปโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะเรามาโจทย์ข้อแรกกันเลยครับ3 2 1มาครับเฮ้ยไวได้เหรอมีหัวอยู่อ่ะเอาตอบได้ไม่ผิดตอบได้เอาผมให้ก่อนเลยเซเบอร์เลโอมอนอันนี้เรามองว่ามันเป็นอะไรหรือว่าคิดว่าเป็นแผงคออ่ะแผงคอเซเบอร์เลโอมอนนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่เซเบอร์หรอกมอนเฮ้ยเอาดิแต่ผมแค่นึกชื่อเขาไม่ออกเหมือนเป็นขนน่ะใช่ไหมมันคือขนอะสีเหลืองผมไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้นะผมก็ไม่เอาเป็นว่าผมเห็นมาแล้วผมไม่รู้จักคอแรกก็ตึงแผงคอนุ่มๆสีเหลืองเหรอมันใช่แผงคอแน่หรือเปล่าเออว่ะลองสอบเล่นๆดูครับได้ฮะเมกิรามอนครับเมกิรามอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผมว่านะหัวเซราโอล่าเซราโอล่าเฉยไม่ต้องคนเหมือนกูยากคุณนึกออกเมโอติสมอนครับเมโอติสมอนเป็นคำตอบที่ยังผิดอยู่ครับผมเหรอตอนนี้คือมองเป็นผมผมไปทางใกล้ๆบูธนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมมันสีนี้หรือเปล่าแวมเดมอนแวมเดมอนเป็นคำตอบที่ไม่ใช่มันคือชื่อเดียวกันที่ผมตอบอย่างนี้เออเหรอผิดแวมเดมอนคือชื่ออ๋อมันชื่อญี่ปุ่นเหรอใช่เอาชื่อญี่ปุ่นชื่ออังกฤษปีอ๋อยากจังเวนอมแวมเดมอนครับเวนอมแวมเดมอนยังผิดอยู่ครับเอาแล้วตายแล้วแค่ข้อแรกก็ตึงมันมีกี่ตัววะเนี่ยไอ้โฉมเหลืองๆเนี่ยข้อนี้แม่งยอมอ่ะโอเคนะฮะใช้เวลาคิดกันไปพอสมควรนึกไม่ออกก็ทีเพราะฉะนั้นข้อแรกโมคะไปก่อนนะครับเฉลยมาแวมเดมอนแวมเดมอนเอาจริงอันนี้ผมไม่รู้จักเลยอันนี้พร้อมอยู่ในอนิเมะอันนี้บอสภาค2เอาจริงนะพวกคุณไปแวมพายไปเดมอนอะไรกันมันเกือบแล้วยากจัดนะฮะข้อนี้โอเคนะครับข้อนี้นะฮะก็ยังเสมอกันอยู่0ต่อ0ครับไปข้อต่อไปนะครับมาสีดำตัวนี้ตัวเหล็กเราตอบตัวนี้ไม่มั่นใจนะมุกเกนดรามอนป่ะมุกเกนดรามอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่รู้เลยว่าส่วนไหนอะท้องเออจริงผมเล่นในเกมอะไอ้ตรงท้องไม่ใช่สีนี้เออหรอเออแต่ว่าไอ้ส่วนประมาณนี้นึกถึงในตัวนี้ก่อนครับผมมุกเกนดรามอนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเพราะฉะนั้นเพนกวินฮาร์ดครับขึ้นนำไปก่อน1คะแนนเอาเรื่องข้อต่อไปครับข้อที่3มาครับเฮ้ยไวจัดผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่ตอบมาว่า Imperial Diamond Fighter Mode ครับ Imperial Diamond Fighter Mode เป็นคำตอบที่ผิดครับผมคิดว่าเป็นแขนของ Black Sent Gargomon แขนใหญ่ๆอ่ะแล้วทางซ้ายนั่นคืออะไรน่าจะเป็นตัวเป็นตัวหรอไอ้ที่เราเห็นนั้นอันนี่คือแขนเขาใช่แขนแบบเป็นคำตอบที่เพียดครับยังเพียดอยู่เมื่อกี้บอกว่าแบล็คผมขอแบล็คตัวหนึ่งได้แบล็ควอลเกรมอนครับแบล็ควอลเกรมอนทำไมถึงนึกถึงตัวนี้อยู่แบล็คผมว่าแขนมันกลมๆเออมันต้องมีอะไรมารัดแขนรัดขาสักอย่างตั้งแต่เอามูเกนมาผมก็ไม่คิดแล้วแต่ต้องตอบไปก่อนว่าแบล็ควอลเกรมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับยังผิดอยู่ฮะเบลเซบูมอนครับเบลเซบูมอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยโอ้โหขาวอ่ะโอ้โหมันตัวอะไรวะเนี่ยจากฟิกเกอร์เฮ้ยไหนนี่ตัวโปรดบูธนี่ตัวโปรดผมมันอะไรยังไงฮะตัวนี้ผมชอบตัวที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดบาร์มันเป็นความตะยิ่งกินแล้วยิ่งเก่งก็ตามชื่อปีศาจเนาะเบลเซบัฟอะไรอย่างงี้ใช่ครับมันมีโหมดขี่มอไซค์ด้วยเนาะใช่ครับเพราะผมเล่นใส่ชื่อเบลเซบัฟหลายล่างนะฮะก็เป็นตัวโปรดมาแบบนี้นะฮะข้อนี้ครับบูธตอบถูกครับตีเตอร์เป็นหนึ่งต่อหนึ่งกันแน่อยากอ่ะ
จริงโคตรยากนะเนี่ยเออยากคือหลังๆทีมงานทำโจทย์แล้วโรคจิตตั้งแต่ไอ้เทปก่อนแล้วเทปก่อนที่เขาแข่งสตรีทไฟเตอร์กันอ่ะข้อต่อไปครับข้อที่4มาครับรู้แล้วรู้แล้วแบบบอกไปก่อนแล้วทำไมเราไม่ตอบอ่ะกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นเป็นพวกดาร์กไนท์หรือเปล่าอ๋อแต่กวินมาอย่างไวตอบว่าแบ็กวอร์เกมอนแบ็กวอร์เกมอนผิดครับมาตอบดิดาร์กไนมอนครับดาร์กไนมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยเมทันการูลูมอนเมทันการูลูมอนจริงเหรอวะอันนี้เขาถามเขาถามรู้ไม่ออกอ่ะตรงไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวก่อนอเมทันการูลูมอนนะเมทันการูลูมอนยังผิดอยู่ครับเฮ้ยไม่ใช่แบ็ควอร์เกมอนนี่ไปไม่เป็นเลยนะเอาแล้วโคตรหลอกอ่ะรู้ไม่ออกวอร์เกมอนนะครับวอร์เกมอนเฉยเพราะผมเห็นสีเหลืองตรงขอบอ่ะอ๋อตรงซ้ายใช่ไหมเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำไมตรงนี้มันดำโอ้โหแม่งคิดเยอะไปเองเราไปจำว่าแบบมันเหลืองเข้ามาถึงข้างในเนาะใช่เออนี่แค่วอลเกมอนเลยฟิกเกอร์2โจทย์แล้วนะนี่ผมไม่ได้ดูพลาดโจทย์เลยเนี่ยตัวแบบตัวคุ้นกันดีอย่างนี้ก็มีเขวเหมือนกันอ่ะแต่ตอบถูกจนได้ครับเพนกวินฮัทขึ้นนำครับเป็น2-1กันนั่นโจทย์ต่อไปครับโจทย์ข้อที่5พร้อมแล้วมาจ้ะเฮ้ยกลิ่นมันแบบดีว่ะกลิ่นมันแบบนึกโอ้ขาวจั๊วเลยข้างบนผมว่ามันเป็นตานะเป็นตาใช่กลิ่นมองเป็นลูกตาแต่ผมไม่แน่ใจชื่อนะเมก้ากาบูเทลิมอนเมก้ากาบูเทลิมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับทำไมมันเป็นแมลงวะตาไงไอแดงอ่ะไอแดงคือขอบตาส่วนเขียวว่าเป็นตาเฮ้ยกิลมอนครับกิลมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับทำไมเราถึงถึงกิลมอนก็ตาผมไม่รู้แต่สีแดงเนี่ยสีแดงตัวก่อนแต่ผมก็ยังเป็นแมลงอยู่นะตากลมๆเต็นโตมอนสีกับตาผมก็ใช่เพราะปลาตาน่าจะสีเขียวด้วยนะครับและเต็นโตมอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผมเริ่มเดาแล้วนะสี่ข้อที่ผ่านมาร่างสุดยอดหมดเฮ้ยร่างสุดยอดหมดแล้วข้อนี้ยังไม่ออกเลยคิดว่าภาพนี้มาจากอนิเมะป่ะอนิเมะผมว่าอนิเมะคิดว่าเป็นอนิเมะการูดามอนครับการูดามอนครับเป็นคำตอบที่ผิดอยู่ครับเดี๋ยวแดงก็นึกถึงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะเซนกับโปรมอนครับยังผิดอยู่ครับคือคุณคิดไปร่างสุดยอดกันหมดเลยเหรอเอาแล้วไงคำใบ้มาแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้ใบ้แต่ผมหนาไม่ใช่ว่าทำไมคิดไปร่างสุดยอดกันหมดเลยก็สี่ข้อเรียงมามันร่างสุดยอดหมดเลยแต่ผมอ่ะผมคิดว่าเป็นร่างแรกๆเพราะว่าตาแบบยังน่ารักอยู่อ่ะฮอกมอนครับฮอกมอนครับน้องนกครับเป็นคำตอบที่ผิดครับหรือว่าเบตามอนเนอะไอตัวแปลงร่างได้นะเบสอันนั้นเมตามอนโจในหัวเรายังเป็นแมลงอยู่คูนิมอนครับคูนิมอนครับผิดครับคูนิมอนในหนอนเหลืองที่ถูกเลือกปิโยมอนครับนี่มันเริ่มมาไล่พวกไอ้นี่แล้วนะเขาเริ่มไล่พวกแบบแก๊งไอ้นี่แล้วนะแก๊งตัวเอกยังผิดอยู่ครับสีผมจะไม่เหลือแล้วนะเบตามอนผิดเหี้ยคิดไม่ถูกอ่ะเอาอีกแล้วอากูมอนครับอากูมอนใช่เหรอคือสิ้นคิดแล้วสิ้นคิดแล้วทำไมคุณยังมองเป็นอากูมอนอ่ะบางทีสีแดงอาจจะเป็นแสงกับเปลวไฟก็ได้สีมันเลยเปลี่ยนอ๋ออากูมอนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องอากูมอนได้ไงวะจำฉากนี้ได้ไหมจำได้ครับล่าสุดเนาะโตขึ้นแล้วสินะใช่จีบใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะตอบว่าโตเป็นควายแล้วนะใช่จีบอากูมอนครับอากูมอนตอนนี้โอ้พูดตอบถูกครับโอ้ยากจีบเสมอเป็น2-2ไม่ได้อากูมอนเลยนะเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่กล่าวหวังชนะกะให้ทายถูกอย่างเดียวเลยข้อต่อไปครับข้อที่6มาเฮ้ยอะไรวะ
คือไงมองหน้ากวินแล้วได้คำตอบเอ๊ะลังเลเอาแล้วผมนึกชื่อไม่ออกสีมันทำให้ผมสับสนทำไมตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดไม่มีสีฟ้าผมก็นึกถึงอีกตัวนึงครับแต่พอมีสีฟ้าปุ๊บไม่มีแล้วครับไม่มีในหัวแล้วอ้าวเวนพวกรอยัลไนท์ป่ะแต่แม่งผมจำชื่อรอยัลไนท์ไม่ได้ดุกมอนสักโหมดนึงอะคิมสันคิมสันต้องสีแดงวิเคราะห์หรือ Imperial Diamond วะที่เป็นโหมดล่างคนไฟเตอร์โหมดอีกอันนึงก็เป็นพาราดินถือได้ Imperial Diamond ล่างพาราดินโหมดไอตัวนี้มันมี3ฟอร์มใช่ไหมใช่เยอะล่างนี้ก็เป็นยืน2ขา Imperial Diamond พาราดินโหมดเป็นคำตอบที่ผิดครับยากจังวะยากอันเนี้ย Holy Angemon ครับ Holy Angemon เป็นคำตอบที่ยังผิดอยู่อีออสบอนมันเป็นตัวไงไม่รู้ไงมันเข้าไอ้แมลงที่เป็นบอสใช่ของเดอะมูฟวี่อ่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับผมสูงเข้าไปตรงไหนถ้าเป็นคนถ้าไม่ใช่ดิจิมอนแล้วเป็นคนแล้วสูงเฮ้ยดิจิมอนไคเซอร์ครับทำไมเป็นดิจิมอนไคเซอร์เห็นสีฟ้าสีเหลืองตรงชุดมันอะไรอย่างเงี้ยดิจิมอนไคเซอร์ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องมันมีมากกว่าดิจิมอนอีกเหรอโอ้โหอันนี้ผมตอบไม่ได้แน่โอ้เคนคุงไงตอนนี้ครับโอ้โบตอบถูกครับขึ้นนำเป็น3ต่อ2คะแนนผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าผมมาทายคนด้วยหรือเปล่าข้อต่อไปครับข้อที่7มาครับวะตาโหตัวดิจิมอนนะตัวอะไรวะหวานนี่เลยเหรอมันขย้อนควันออกมาไงวะเนี่ยตอนนี้แอบคิดว่าไอ้ข้างบนมันไม่ใช่ส่วนประกอบของดิจิมอนหรอกมันคือข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นส่วนของเมทัลเกรมอนไอ้ที่มันยิงออกมาเมทัลเกรมอนเหรอคือผมจำได้มิสไซล์ที่มันยิงออกมามันเป็นเหมือนมิสไซล์เนื้ออ่าเออคิดว่ามันเป็นส่วนอันนี้มันดูเป็นเนื้อใช่ไหมใช่แล้วไอ้มิสไซล์ที่ว่ามันจะมีลูกตาอะไรอยู่ด้วยเมทัลเกรมอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับแต่เมราวอนครับใช่ป่ะอาจจะเป็นไฟก็ได้อ๋ออาจจะไม่ใช่เนื้ออาจจะเป็นไฟแต่ก็ยังผิดอยู่ดีครับเอ้าผมได้ไอเดียเขาอะเดมิเมรามอนโอ้โหเดมิเมรามอนเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่งั้นเนื้อไม่คิดว่าเป็นเนื้ออยู่ใช่แล้วข้างบนมันอะไรผมว่าตาล้อขอเฮ้ยยังไงเรื่อยๆลิซามอนครับคิดว่ามันคือตรงไหนของเขาไม่รู้ตัวมันเป็นไฟใช่ไหมหัวมันแฟร์ลิซามอนใช่ไหมใช่แฟร์ลิซามอนแฟร์ลิซามอนหรือลิซามอนก็ได้นะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับมันจะมีดิจิมอนที่ร่างกายมันเหมือนกันว่าเป็นแผลๆเฮ้ยพูดถึงแผลมาเลยเลโอมอนครับเลโอมอนครับทำไมถึงคิดถึงเลโอมอนเป็นแผลครับเมื่อกี้พูดว่าแผลมันเป็นแผลอาจจะตายได้ครับอ๋อเลโอมอนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยจริงเหรอดูเฉลยนี่โอ้โหอีกแล้วแต่ผมไม่ได้นึกถึงว่ามันกำลังอยู่ในสภาพแบบแผลจริงๆอ่ะก็ผมก็แผลเพราะว่ามันก็น่าเป็นพวกฉากตายอ่ะเออคือดีไซน์ดิจิมอนมันมีตัวที่เป็นอย่างเช่นแอนโดมอนอย่างเงี้ยส่วนที่เป็นร่างเนื้อของมันอ่ะที่ไม่ใช่เหล็กอ่ะมันก็เป็นร่างเนื้อที่ไม่ใช่ผิวเนียนๆอ่ะเออมันจะเป็นแผลๆหน่อยอันนี้โดนหนึ่งในตำนานโดนัทเหมือนกันเดลมอนนะครับท้องไม่รู้ตอนนี้พูดตอบถูกคุณนี่พูดแผลมาเขายิงเลยนะเออว่ะจริงคำว่าแผลนี่ไหมเออมันไปเลยตัวเดียวอ่ะเออโอ้บูธครับขึ้นนำเป็น4-2คะแนนข้อต่อไปข้อที่8มาครับเฮ้ยไวอินฟิวดามอนพลาดิโมดครับเฮ้ยมันเอ้ยข้อนี้กวินตอบไปแล้วตอบไปแล้วครับใช่สีนี้แหละแต่ผมว่าเป็นสีนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอันนี้ไวจริงไวเลยโอ้ดีอย่างเท่ถ้าไม่ใช่สีตอบไม่ได้จริงนะครับข้อนี้ครับโอ้บูตอบถูกครับนำยาวแล้วนะครับเป็น5-2คะแนนเอาเรื่องหาก3แล้วนะกว่าจะตามทันนะเนี่ยหาก3แล้วนะต่อไปครับข้อที่9มาครับเมลทิสมอนเมลทิสมอนไอแวมเดมอนนั่นแหละเสื้อมันอ๋อหรือว่าแวมเดมอนเออเป็นคำตอบที่ผิดครับผมมีม่วงม่วงน้ำทองครับโฮลี่แองเจิลมอนครับผมคิดว่าเป็นเสื้อมันอ่ะอันนี้ก็เคยตอบอีกแล้วนี่ครับโฮลี่แองเจิลมอนครับเป็นคำตอบที่เผียดครับเผียด
ผมคิดว่าเป็นเสื้อมันนะบางตัวก็รูปลักษณ์แบบคนใช่ยังคิดว่าเป็นเสื้ออยู่ขอตอบครับครับวิซามอนโอ้วิซามอนเออเสื้อคลุมเป็นคำตอบที่ผิดครับเข้าโหมดนั่งคิดอะไรเออเข้าโหมดนั่งตึงอีกแล้วมองเป็นผ้ากันใช่ไหมใช่เกาะไหล่หรือไม่ก็ชิ้นส่วนเสื้อผ้าในร่างกายที่เป็นสีม่วงมีไม่กี่ตัวมีอยู่ในหัวไหมมีตัวนึงอ่ะลองดูวอลการูรูมอนวอลการูรูมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เกาะไหล่วอลการูรูมอนมันสีดำแล้วเป็นก้อนๆคล้ายๆระเบิดน้อยหน่านี่หว่าเอาแล้วเอาแล้วคราวนี้ผมนอกกรอบแล้วผมว่าใช่ลิลิมอนลิลิมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยแองเจลวูมอนแองเจลวูมอนเป็นคำตอบที่มันไปทางชมพูชมพูมากกว่าแต่ก็มันออกชมพูเลื่อนนิดนึงผิดอยู่ยังผิดอยู่ครับเอ้ยผมมีในหัวว่ะต่อเลยต่อเลยซากุยามอนซากุยามอนมันตัวอะไรมันจะเป็นร่างสุดท้ายของไอ้คิวบิมอนใช่ป่ะใช่ครับเป็นร่างเป็นร่างร่างสุดท้ายของเดนามอนจิ้งจอกจิ้งจอกใช่ใครจิ้งจอกก้าวมาซากุยามอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงไหนวะตรงเนี้ยโอ้โหข้อนี้ครับควินตอบถูกครับซากุยามอนตีเตอร์ขึ้นมาหน่อยนึงครับเป็น5ต่อ3คะแนนไปถึงข้อที่10ครับมาอืมง้างมีไงโอเมกามอนโอเมกามอนใช่ป่ะอันนี้คือมองตรงไหนไม่มองโอเมกามอนไอ้ส่วนร่างกายที่มันจะมีส่วนของเมทัลการูรูมอนกับวอลเกมอนมารวมอ่ะน่าจะแขนหรืออะไรครับผมผิดครับซิลฟีมอนครับซิลฟีมอนเป็นคำตอบที่ผิดอยู่เหมือนเดิมครับอีกแล้วขาวม่วงส้มเหรอไอ้ซ้ายบนน่ะน่าจะเป็นตัวคางของแม่ป่ะคางเหรออ๋อแล้วสีขาวคือชุดเกาะใช่ป่ะไปทางไหนวะเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันงงผมว่าคีน่าจะอยู่ที่สีส้มทางขวานะเดี๋ยวนึกไม่ออกการูดามอนครับการูดามอนไอ้ขาวๆนี่อาจจะอย่างอื่นหลอกมาก็ได้ไม่ใช่ผิดครับผิดครับบอกเลยผมพอแค่สีแดงนะที่ผึ่งผมเหลืออยู่ในหัวเฟรมดามอนครับเฟรมดามอนเป็นคำตอบที่ผิดเหมือนกันน่ะแม่งร่างสุดท้ายอ่ะเนี่ยอันดิเมทไปเลยอ่ะพอซูมปั๊บแม่งยากทันทีคนยากรายละเอียดยุบยับมากถ้าเทียบกับรายละเอียดมันเยอะกว่าโปเกมอนใช่ใช่มันเราเลยจำพวกรายละเอียดที่มันจำยากจำยากจำยากตีเอมอนตัวไหนนะตัวตลกตัวตลกตัวตลกใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องยังไงอ่ะโอ้การูดามอนแน่บอกนะไอ้สีอย่างนั้นอะแม่งการูดามอนเลยปีกน้องแค่นึกถึงตัวสีขาวอะไรที่มันแบบปกขาวอะไรเงี้ยก็มีแค่ตัวมันตอนนี้โอ้บูธตอบถูกครับขึ้นนำอีกเป็น6ต่อ3คะแนนไปข้อที่11ครับมาเฮ้ยไว Justice Mon ครับ Justice Mon Justice Mon นี่ก็เห็นด้วยเหมือนกันเป็นไรเดอร์ถึงคำขาดครับอ๋อแดงๆนี่ถึงคำขาด Justice Mon ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหไวเลยมันแปลงจากอะไรนะจริงๆถ้าเนื้อเรื่องมันคือไซเบอร์ดามอนก็นี่ครับจัสติมอนตอบถูกครับโอ้บูธขึ้นนำเป็น7ต่อ3คะแนนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเท่ากับว่าข้อต่อไปข้อที่12ถ้าโอ้บูธตอบถูกชนะทันทีแมทช์พอยต์นะครับผมแมทช์พอยต์นะครับข้อที่12มาถ้าคุณเฮ้ยไวแล้วมารีนเดวิมอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับมารีนเดวิมอนมันจะโอกาสมาที่กวินมันจะแปลงมาจากไอ้ปลาหมึกใช่ไหมใช่ผมคิดว่าเป็นผ้าคลุมนะตรงเนี้ยผ้าคลุมหัวเฮ้ยแฟนโตมอนครับแฟนโตมอนครับเป็นคำตอบที่ยังผิดอยู่ครับมึงจะเอาบอกผ้าคลุมผมก็ตอบเลยเออว่ะไปอย่าไปชงให้เขาเยอะดิเดี๋ยวถูกขึ้นมาเจ๊งเลยนะเฮ้ยเอาโคคาริมอนครับโอ้โหโคคาริมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับผมเอาแล้วเอ๊ะหรือว่ามันเป็นกระบังหัวจะเรียกไงดีแมมมอนแล้วกันแมมมอนใช่ป่ะกระบังหัวไอ้ช้างอ่ะไม่ใช่ผ้าคลุมนะไม่ใช่เฮ้ยแรมอนครับแรมอนครับแรมอนมันเหมือนโคลนไหมมันเป็นโคลนเออแรมอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้อร้องเฮ้อเลยไอ้เหลืองๆนี่ผมยังไม่รู้เลยคืออะไรซูมเข้าไปเยอะอ่ะผมจะตอบแนวเดียวกับคล้ายๆเหมือนดิจิมอนไทเซอร์เฮ้ย
ดีลิเปอร์ครับดีลิเปอร์ครับพิทครับสักตัวนะพิทเลดี้เดวิมอนทำไมถึงนึกถึงตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าลายตรงแขนมันเป็นไงนะแต่ทะลึ่งป่าววะผมเห็นความโค้งมนอะที่มันน่าจะเป็นแขนกับตรงเนี้ยมันดูมีความโค้งมนเป็นตัวละครตัวละครหญิงเออเลดี้เดวิมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับยากอยู่ยากจบวันนี้ยากใครบอกง่ายนี่โอ้โหยากเลยอ่ะแต่มันระดับพวกคุณไงเออระดับพวกผมเงี้ยเหรอเออยังเหมือนเดิมแล้วกันลิลิธมอนก็ยังคิดว่าเป็นปีศาจอยู่ผู้หญิงอ่ะยังฝักใฝ่ทางนี้อยู่ใช่มันแบบทรงมันได้นะแล้วแขนมันเรียวด้วยไงผมว่ามันน่าจะเป็นแขนลิลิธมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับถ้ามันสายมืดแล้วมืดให้หมดเลยเดวิมอนครับเดวิมอนเลยอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องเฮ้ยคุณอะไรวะจะเลยป่ะโอ้โหคิดเยอะไปเองไม่ใส่เลดี้ทำไมวะใช่ไม่ใส่เลดี้ทำไมวะคิดเยอะไปเองเดวิมอนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องและข้อนี้นะฮะข้อแมชพอยต์ของโอบูนนะฮะชนะไปสุดยอดสุดยอดก็ได้เขารู้เยอะจริงนะชื่อแบบตัวนู้นตัวนี้ไม่หรอกคือกว่าจะเดาถูกมันยากมากนะเล่นซูมขนาดนี้ใครจะเดาออกจริงๆอันนี้ผมว่าอาจจะมีบางคนรู้ผมว่าคนที่ทำโจทย์น่าจะมีคีย์ว่าเป็นรอยสักแต่ว่าเหลือโจทย์อีก3ข้อมาได้แข่งขำนะครับมาขำนี่คือได้การูดามอนผิดครับอะไรวะมันมีวงๆด้วยหรอผมคิดว่ามันเป็นลายตรงหัวที่เป็นเหล็กอะกริฟฟอนมอนหรอตอบอีกกริฟฟอนมอนครับกริฟฟอนมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับผมนึกถึงวงแหวนนะคล้ายๆเหมือนไอ้หางของเพลมอนอ่ะโอเคนึกกันไม่ออกนะฮะเฉลยขอลองตอบก่อนได้ไหมได้ๆมาโฮโอมอนโอ้โฮโอมอนใช่ป่ะกดไลค์เป็นคำตอบที่ผิดครับอ้าวนึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วยอมเฉลยมาไม่กี่ดามอนโอ้ไม่กี่ดามอนอันนี้มันผมว่าจริงอันนี้มันคีย์อยู่นะเนี่ยขนาดผมชอบผมยังไม่รู้เลยว่ามีอันนี้ก็ตัวพระเอกภาคเทมเมอร์ป่ะใช่ครับอ่ะไปข้อที่14ครับเฮ้ยโกมามอนข้อนี้ถูกต้องโอ้โหมันมาอยู่ข้อ14วะอันนี้แล้วข้อสุดท้ายมาครับเฮ้ยกำลังยั่วเลยอโพคาลิมอนนะครับอโพคาลิมอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเห็นแดงๆด้วยเป็นผ้าอันนี้คือเครื่องหมายโกรธเหรอใช่ผมก็โกรธอยู่นะเป็นอารมณ์โกรธเฮ้ยผมว่ามันเป็นชุดนะสีพ่วงอ่ะเอาอีกแล้วเมลทิสมอนมาเยอะเหรอก็มันชุดม่วงแล้วมีสีแดงอ่ะผิดครับผมใบ้ให้มันเป็นรูปร่างคนเหมือนยังลองตอบดูฮะเวนอมเวนเดมอนครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเฉลยมาเลยแล้วกันและนี่คืออาร์เคนิมอนครับเพิ่งเล่นเกมเจอตัวร่างมันร่างจริงนะอ๋อร่างมนุษย์คือถ้าเป็นร่างแมงมุมอ่ะมันจะเป็นท่อนบนมนุษย์แล้วท่อนล่างเป็นแมงมุมโอเคนะครับวันนี้กับภาพซูมจากซีรีส์ดิจิมอนนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่ายากน่าจะยากครับยากมากนะครับยากจริงนะฮะกว่าจะนึกกันออกตอบกันได้นะครับผมยังไงก็ย้ำกันอีกทีนะฮะวันนี้โอ้บูธชนะไปสุดยอดสุดยอดได้ตั้ง8ข้อแล้วครึ่งนึงเลยนะครึ่งนึงฮะก็ครึ่งนึงเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ลองคอมเมนต์กันมานะฮะว่าแบบเฮ้ยตอบกันได้ไหมได้กี่ข้อเหมือนเดิมนะฮะว่าโอ้โหแบบยากไปป่ะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมั่นใจว่าคนดูอ่ะที่เป็นแฟนดิจิบอลน่าตอบได้มากกว่าผมนะจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมรู้ก็ภาคแรกๆถ้ามีครีเอเตอร์ที่เก่งดิจิมอนอ่ะผมอยากดูเหมือนกันก็ทักมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับออนไลน์สเตชันทาฟไฟของเรานะฮะอย่าลืมว่าเรามีตอนเก่าๆให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ด้วยนะฮะก็ฝากช่องทางติดตามกันนิดนึงครับว่าอะไรยังไงกันอยู่บ้างตอนนี้ช่องผมก็ช่องโอบูนะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนจริงๆก็ดิจิมอนด้วยดิจิมอนก็จะมีครับจริงๆผมก็เล่นการ์ดนะครับเล่นการ์ดดิจิมอนก็มีทั้งโปเกมอนดิจิมอนแหละครับก็วนกันไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะน่าจะรู้จักกันดีส่วนกวินครับเช่นเคยครับส่วนใหญ่สตรีมอยู่ที่เฟซบุ๊กนะครับเพนกวินฮาร์ด
ก็โปเกมอนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยมันมีเกม Digimon Survive ออกใช่ใช่ก็มารอดูสตรีมได้เลยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นซีรีส์หลักจันทร์ถึงพุธเกมนี้หลายๆคนรอโดนอยู่รอโดนครับผมรอมา5ปีแล้วอ่ะเลื่อนแล้วเลื่อนในที่สุดก็จะมาสักทีนะครับเจอกัน Day 1ได้เลยสำหรับเกมนี้ Digimon Survive นะครับเกม RPG ก็คงจะแปลเนื้อเรื่องอะไรให้ครับก็ไปติดตามกันได้นะฮะทั้ง2เพจเลยนะใครชื่นชอบ Digimon กับ Pokemon นะฮะน่าจะรู้จักกันดีแล้วนะอ่ะโอเคนะครับผมก่อนจากกันนะฮะวันนี้เรามีสปอนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับนี่ที่ตั้งกันมาอยู่ตั้งแต่เริ่มนะฮะก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับจากทาง OnePlus นะครับเป็นรุ่น OnePlus 2T 5G นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับเกมเมอร์เลยนะครับทำมาเพื่อตอบโจทย์เกมเมอร์ในราคาเข้าถึงได้ครับ 14,990 บาทนะครับมี2สีนี่นะครับผมอันนี้สีเขียวก็จะเป็นออกเขียวๆนิดนึงก็จะเป็นเจดฟ็อกก็จะหยกๆเจดฟ็อกนะฮะแล้วก็สีดำอันนี้สวยมากเป็นดำด้านนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันคือสีเทานะครับผมก็คือ Gray Shadow นั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากสั่งจองสั่งซื้อนะครับมีของถุงของแถมด้วยก็ทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะครับก็เข้าไปโดนกันได้นะฮะเผื่อใครตอนนี้ที่กำลังหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงทีมงานหลังบ้านลาไปแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้า 1:30 น.ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับ